ึกมาเอาก็ไม่ได้หลับเอานี้แบบคุมเฉยๆนะเข้าไปตรงโน้นทีนี้นะคะก็คุยกันว่าเนี่ยต้องไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไปกันเถอะไปบอกเถอะทีนี้ระหว่างนั้นเขาออกจากห้องน้ํานั้นมาแล้วเขามานั่งเก้าอี้แล้วนะคะ FC มานั่งเก้าอี้แล้วเราก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่บนเครื่องบินค่ะ FC ก็เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชาย2คนนะคะอยู่บนเครื่องนะคะที่เข็นอาหารมาเสิร์ฟน่ะนั่นแหละนะคะเราก็เลยไปคุยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนจีนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่นๆๆผัดกับเก้าอี้ของฉันเนี่ยไปเบาะที่3 2คนแล้วคนที่3นั่นคือเขาใส่เสื้อคุยคลุมสีดำนั่นแหละผู้ชายบังเอิญผู้ชายหน้าจีนนะคะแล้วหนุ่มมีเขาคนเดียวนะคะนั่นๆๆพอกำลังคุยเขาเดินอีก FC กำลังคุยอยู่นะคะกำลังคุยกันอยู่แล้วคุยกันอยู่นะคะตรงเจ้าหน้าที่หลังห้องน้ำนะคะคุยกันอยู่เขาเดินไปทั้งหลังคดีนี้เขาเดินไปข้างหลังของพวกเราเดินไปทางเนี้ยเดินไปแล้วเขาไปเอากระเป๋าอีกนะคะเจ้าหน้าที่เห็นเลยเจ้าหน้าที่เห็นเลยค่ะแล้วเขาก็เอากระเป๋านั้นไปเข้าห้องน้ำค่ะไปดึงกระเป๋ามาแล้วเข้าห้องน้ำด้วยสักพักหนึ่งเขาถึงเอากระเป๋าไปคืนพอกระเป๋าไปคืนแล้วเขาก็มานั่งเก้าอี้ทีนี้ผู้ชายที่อยู่บนเครื่องเป็นพนักงาน2คนน่ะที่เราบอกนะคะเขาก็เลยเดินมาคุยกับผู้ชายจีนคนนี้ไม่รู้คุยอะไรอยู่พักใหญ่แล้วตั้งแต่นั้นผู้ชายจีนก็ไม่เดินอีกเลยแล้วก็ไม่ได้นะคะไม่ได้ประกาศอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เวลาลงเครื่องเขาก็เดินลงไปอย่างไวเลยค่ะนะคะก็ไม่มีโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรเลยไม่มีเลยค่ะ FC ไม่มีโดนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอะไรเลยนี่ค่ะแล้วนะคะผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่านางบอกว่าเขาไม่ได้เอาหมดนะเงินน่ะเขาถอดเอาเขาไม่ได้เอาหมดแบบเหมือนเขาถอดเอานะคะเอาไม่เยอะน่ะ FC เออแล้วทีนี้น่ะแล้วทีนี้น่ะกระเป๋านึงที่เขาไปทางโน้นนะคะใบใหญ่นะคะของเก๊ทางโน้นนางมองเห็นเหมือนเขาได้อะไรไม่รู้ค่ะยาวๆดำๆเหมือนโทรศัพท์เลยนางเชื่อว่าเหมือนเราอ่ะของนางก็โทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้นะคะ FC ปิดเครื่องแล้วก็ไม่เอาไว้กับตัวนะปิดเครื่องแล้วก็ใส่กระเป๋ายัดไว้ข้างบนเลยนะคือนางแบบนางก็เลยว่าเออถ้าคนโทรศัพท์หายหรือว่าตังหายเนี่ยเขาคงไม่รู้ว่าหายบนเครื่องเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีมิจฉาชีพบนเครื่องแต่นี่คือเรื่องจริงแล้วนางขอเตือนภัยนะคะว่าให้ทุกคนนะคะขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยเอาของมีค่าไว้กับตัวดีกว่ากระเป๋าสะพายเล็กๆของตัวเองนะคะเอามาวางไว้ตรงนะคะใต้เท้าตัวเองดีกว่าเพราะเขาให้วางได้นะคะหรือใส่เสื้อผ้านะคะก็เหมือนสามีนางกระเป๋าตังเนี่ยเพื่อนจะเอาใส่ในกางเกงเพื่อนเลยกางเกงเพื่อนจะมีนะคะกระเป๋าปิดซิปได้FC อย่างนี้เลยนางก็บอกสามีนางดูด้วยนะไม่ใช่ว่าดูกันแค่นางกับเพื่อนผู้หญิงไทยที่เป็นนิวซีแลนด์นะคะนางก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณดูสิไปอีกแล้วสามีนางก็ดูด้วยคือเห็นกันน่ะนะคะแล้วทีนี้คนอื่นที่เห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเขาไม่สงสัยอยู่แล้ว FC เพราะว่าเดินไปแต่ละล็อกละล็อกนะคะมันก็ไม่ได้ว่าถ้าล็อกเดียวอยู่ล็อกเดียวเนี่ยคนก็จะเห็นถ้าเขามองเขาก็จะเห็นกันอยู่ช่วงล็อกของนางแต่ถ้าไปล็อกอื่นเนี่ยถ้าไปสังเกตไม่มองตามเนี่ยก็จะไม่รู้แต่นี่คือนางเห็นพฤติกรรมแล้วนางมองตามนางก็อย่างเงี้ยมองแล้วเวลาเขามองมานางก็ทำเป็นเอ็นเพราะนางใส่แว่นตาใช่ไหมนางลืมตาเขาก็ไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันสลัวมันไม่ได้สว่างมากใช่ไหมเอฟซีเนี่ยนางก็เอ็นทำทีเหมือนนอนอ่ะเอฟซีแล้วนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ที่เป็นนิวซีแลนด์นะคะก็มองแบบกลัวๆนะคะนางบอกโทรศัพท์ถ่ายคลิปหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็มองแบบกลัวๆแต่เขาก็พอลงจากเครื่องเขาก็คุยกับนางนะว่าดูสิผู้ชาย2คนนั้นที่เราไปบอกอะไม่บอกใครเลยแค่ไปคุยกับเขาแต่มันแปลกมากเลยตอนนี้เราเลยมาถามตอนที่ลงจากเครื่องเราเลยถามแอร์ที่ว่าพวกก่อนจะลงเครื่องก็จะมีขอบคุณ thank you อะไรอย่างเงี้ยนะคะ FC นะคะคนนี้นะคะที่ผู้หญิงไทยคนนี้นะคะเขาก็เลยถามว่าจัดการยังไงทำยังไงกับผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นหรือว่าพวกที่อยู่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกเขาไม่บอกเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางเลยบอกว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าวะแม่งเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าวะทำงานร่วมกันหรือเปล่าวะจนนางพูดอย่างนี้เออว่ะเขาพูดอย่างเงี้ยเออว่ะน่ากลัวเนาะแบบนี้อะไรเงี้ยนางเลยบอกว่าเราทำช่อง YouTube อยู่เดี๋ยวจะเตือนภัยนางก็เลยว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกทุกคนเลยให้รู้นะคะ
แชร์ต่อบอกต่อนะคะ FC นี่คือเรื่องจริงนะคะ